คุณผู้ชมทุกท่านค่ะต้อนรับสู่การถ่ายทอดสดการรายงานผลการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอุทกภัยวาตภัยและดินโคลนถล่มส่วนหน้าจังหวัดเชียงรายจากศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายประจำวันที่23ตุลาคม2567ค่ะซึ่งก็เช่นเคยนะคะว่าในทุกๆวันค่ะเวลาประมาณ19นาฬิกาโดยประมาณเราจะมาอัปเดตนะคะในส่วนของความก้าวหน้าของการฟื้นฟูพื้นที่ที่ประสบเหตุอุทกภัยในพื้นที่ของอำเภอแม่สายค่ะซึ่งในวันนี้นะคะก็ยังคงที่มีการปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องค่ะเราจะไปติดตามรายละเอียดจากทางผู้แทนกระทรวงกลาโหมนะคะเรียนเชิญพันเอกพัชรเดชสุรสวาทีเรียนเชิญค่ะสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับพันเอกพัชรเดชสุรสวาทีเป็นผู้แทนกระทรวงกลาโหมมาชี้แจงและเรียนความคืบหน้าการปฏิบัติของกระทรวงกลาโหมสปช.ส่วนหน้าให้ท่านผู้ชมและประชาชนทั่วประเทศรับทราบนะครับสำหรับวันนี้ครับสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอแม่สายนะครับเรามาดูกันนะครับจุดตรวจสอบบริเวณสะพานมิตรภาพแห่งที่1นะครับปัจจุบันระดับน้ำนะครับลดลงจากวันนี้เล็กน้อยประมาณ10เซนติเมตรนะครับโดยประมาณจากภาพเปรียบเทียบ2ภาพนะครับที่ท่านผู้ชมได้เห็นในหน้าจอบริเวณซ้ายมือและขวามือนะครับขวามือคือปัจจุบันนะครับน้ำลดลงแล้วครับเรามาดูการดำเนินงานของกรมการทหารช่างในภารกิจการป้องกันการอุบัติซ้ำนะครับภาพที่เห็นคือแผนที่ที่ผมได้นำมาแสดงให้ดูนะครับคือจุดที่เราวางบิ๊กแบ็คไว้ทั้งหมดตลอดแนวลำน้ำสายนะครับที่อยู่บริเวณย่านกลางเส้นขาวๆตรงกลางนี่คือลำน้ำสายนะครับแล้วก็ตารางกรอบสีเหลืองที่ท่านเห็นในหน้าจอก็คือคันดินแล้วก็วางวิกแบ็กในจุดต่างๆครับรวมถึงจุดที่เราปักชีทพายเพื่อเสริมความมั่นคงของคันดินด้วยครับเรามาดูกันทีละจุดครับวันนี้เราตรวจสอบเป็นยังไงบ้างนะครับสไลด์ต่อไปครับเป็นการตรวจสอบบิ๊กแบ็กบริเวณตลาดสายลมจอยนะครับวันนี้ได้ทำการตรวจสอบบิ๊กแบ็กโดยวัดความแข็งแรงและก็การวางตัวของบิ๊กแบ็กนะครับเพื่อให้มั่นใจในการป้องกันการรั่วไหลของน้ำในจุดนี้นะครับวันนี้ก็แข็งแรงดีครับการตรวจจุดชีทพายบริเวณสวนสาธารณะไม้ลุงขนนะครับได้มีการตรวจสอบแผงกันดินหรือชีทพายนะครับเพื่อตรวจสอบจุดอ่อนหรือจุดสึกหลอในที่ต่างๆนะครับว่ามีการป้องกันได้ดีหรือไม่นะครับซึ่งก็เรียบร้อยดีครับวันนี้ครับส่วนแผนที่การป้องกันการอุดรอยรั่วเสริมในจุดอื่นๆนะครับรอยรั่วหมายถึงจุดที่มันเล็กกว่าจุดที่วางบิ๊กแบ็กนะครับก็คือกรอบสี่เหลี่ยมสีฟ้าที่ท่านเห็นหน้าจอด้านล่างนะครับจะเป็นรอยรั่วต่างๆทั้ง21จุดรวมถึงจุดเพิ่มเติมบริเวณตลาดสายลมจอยนะครับที่ได้เพิ่มเติมมาอีก2จุดด้วยกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับในจุดนี้ครับเราได้ทำการตรวจสอบแล้วก็วางกระสอบทรายเสริมเพิ่มเติมไปในจุดต่างๆนะครับเพราะว่าในแต่ละวันเนี่ยกระสอบทรายแต่ละจุดมีความจำเป็นที่จะต้องต้านทานน้ำอยู่ตลอดเวลาตลอด24ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วทหารช่างจะต้องทำการตรวจสอบเช้าแล้วก็เย็นในทุกๆวันนะครับต่อไปครับการตรวจสอบรอยรั่วบริเวณตลาดสายลมจอยนะครับมีความสำคัญมากครับในจุดนี้เนื่องจากว่าหากน้ำบริเวณตลาดสายลมจอยที่มีรอยรั่วอยู่ยังมีรอยรั่วน้ำจะเข้าตลาดสายลมจอยได้ทันทีเลยนะครับท่านสังเกตจากในภาพว่ามีระดับน้ำยังสูงอยู่นะครับต่อไปครับงานซ่อมปรับปรุงงานช่างอื่นๆที่ทหารช่างได้ดำเนินการในวันนี้นะครับเป็นงานซ่อมปรับปรุงห้องพละศึกษาโรงเรียนบ้านไม้ลุงขนนะครับยังคงดำเนินการอยู่นะครับภาพก่อนทำในหน้าจอนะครับนี่หลังทำก็สวยงามขึ้นเยอะครับในวันนี้ครับต่อไปครับเป็นการสนับสนุนกำลังพลพร้อมยุทธปกรณ์เครื่องจักรอื่นๆในงานช่างนะครับเราทำการขนย้ายดินบริเวณอาคารอเนกประสงค์ซอยต้นโพอำเภอแม่สายนะครับก็เรียบร้อยดีครับจุดต่อไปครับทำการขนย้ายดินที่เป็นกองดินหรืองานดินที่ไม่เรียบร้อยอยู่นะครับบริเวณเกาะสวรรค์ซอย1ครับวันนี้ก็ก้าวหน้าไปครับจุดต่อไปครับทำการขนย้ายดินบริเวณตลาดสายลมจอยซึ่งร่วมกับมูลนิธิของคุณตันนะครับที่ลงมาช่วยในพื้นที่นะครับปัจจุบันท่านก็ยังช่วยอยู่ในพื้นที่นะครับต่อไปครับ
งานสนับสนุนขนย้ายเศษวัสดุคือเศษขยะหรือเศษวัสดุต่างๆที่อยู่โรงเรียนบ้านไม้ลุงขนนะครับวันนี้แล้วก็สนับสนุนรถฉีดน้ำนะครับยุทธปกรณ์ของทหารช่างนะครับสำหรับให้โรงเรียนไม้ลุงขนคือทำความสะอาดเพิ่มเติมครับสนับสนุนรถฉีดน้ำนะครับแล้วก็กำลังพลเข้าไปช่วยกับพี่ๆจิตอาสานะครับภาคประชาชนที่มาร่วมทำความสะอาดโรงเรียนเทศบาล1วัดพรหมวิหารนะครับวันนี้ก็เรียบร้อยดีครับสำหรับงานทหารช่างก็มีเพียงเท่านี้นะครับวันนี้ครับค่ะซึ่งก็คือเป็นในส่วนของภารกิจที่หลังจากเรานำดินโคลนออกจากบ้านพี่น้องประชาชนตามที่ท่านได้แจ้งความประสงค์นะคะ819หลังคาเรือนที่ครบไป 100% ก่อนหน้านี้แล้วในห้วงเวลานี้ค่ะก่อนที่จะส่งมอบพื้นที่คืนให้กับทางจังหวัดนะคะก็จะเป็นการเก็บรายละเอียดในส่วนงานต่างๆซึ่งก็ได้รับชมไปแล้วนะคะอย่างเมื่อสักครู่ที่ก็มีหลายจุดเลยทีเดียวนะคะที่ได้ลงไปเก็บรายละเอียดของงานกันค่ะไม่ใช่ว่าในส่วนของการเก็บรายละเอียดในงานอื่นๆมีด้านอื่นเพิ่มเติมไหมคะครับวันนี้ในส่วนของกระทรวงกลาโหมเองเรายังทำอยู่ในทุกๆจุดนะครับโดยเฉพาะบริเวณโซนบ้านชุมชนไม้ลุงขนนะครับยังคงเข้าเก็บรายละเอียดในพื้นที่ส่วนรวมนะครับวันนี้ท่านเห็นภาพที่ท่านเห็นนะครับคือบริเวณนอกตัวอาคารบ้านที่ประตูบางโซนเนี่ยยังเปิดไม่ได้เลยนะครับเนี่ยน้องๆเจ้าหน้าที่ของกองทัพบกนะครับได้มาช่วยกวาดโคลนกวาดดินทรายออกจากบริเวณพื้นที่ที่ประตูเปิดไม่ได้นะครับการดำเนินการก็เรียบร้อยดีครับวันนี้ก้าวหน้าไปจากเดิมครับสำหรับการปฏิบัติในภาพรวมบริเวณพื้นที่ส่วนรวมนะครับคือในชุมชนด้านนอกเราก็ยังคงนำดินโคลนออกจากถนนและก็เส้นทางสัญจรในพื้นที่นะครับซึ่งหลายท่านอาจจะเข้าใจว่าในพื้นที่บริเวณอำเภอแม่สายเนี่ยดินแห้งไปนานแล้วแต่จริงๆแล้วนี่คือภาพปัจจุบันวันนี้เลยนะครับที่เรากำลังดำเนินการอยู่ภาพที่เห็นก็คือการนำดินโคลนหรือเศษขยะออกจากท่อระบายน้ำระบบระบายน้ำนะครับก็ยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องแล้วก็เก็บรายละเอียดในส่วนอื่นๆบนถนนนะครับเรายังคงดำเนินการอยู่ซึ่งวันนี้มีความก้าวหน้าในบางโซนเนี่ยแห้งไปเยอะแล้วนะครับงานก็เรียบร้อยดีมากครับค่ะก็ภาพที่เห็นก็คือจะเป็นในส่วนของพื้นที่เขาเรียกว่าเป็นพื้นที่สาธารณะนะคะของชุมชนนะคะซึ่งจะเป็นในเรื่องราวของการดำเนินการฟื้นฟูในระยะที่2ต่อไปแต่ว่าในห้วงนี้ค่ะที่ยังอยู่ในช่วงเวลาของการรอที่จะส่งมอบคืนพื้นที่นะคะดังนั้นพี่ๆทหารหรือว่าหน่วยงานต่างๆนะคะที่เขายังคงอยู่ในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นทหารอส.จิตอาสาหน่วยงานไหนก็ตามยังคงที่จะคอยเก็บรายละเอียดต่อไปนะคะจนกว่าที่จะถึงในวันที่ส่งมอบคืนพื้นที่ให้กับทางจังหวัดนะคะแล้วก็ทางท้องถิ่นนะคะที่อยู่ในที่นี่เนี่ยเพื่อดำเนินการฟื้นฟูในระยะต่อไปซึ่งในส่วนของห้วงเวลานี้ค่ะทางท่านประธานสปช.ส่วนหน้านะคะจังหวัดเชียงรายคือทางท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็อยู่ในพื้นที่แล้วนะคะนางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิชโดยที่ท่านยังคงลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยที่วันนี้ท่านได้ลงพื้นที่ในส่วนของอำเภอแม่สายนะคะเพื่อติดตามความก้าวหน้าความคืบหน้าการฟื้นฟูหลังน้ำท่วมระยะที่1ก่อนที่จะส่งต่อให้กับกระทรวงมหาดไทยในระยะที่2ในวันที่28ตุลาคมที่จะถึงนี้ค่ะโดยในวันนี้ทางท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะนางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิชในฐานะประธานศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวาตภัยและดินโคลนถล่มสปช.ส่วนหน้าจังหวัดเชียงรายและคณะนะคะก็มีการลงพื้นที่อำเภอแม่สายเพื่อที่ว่าจะได้ติดตามความคืบหน้าการฟื้นฟูพื้นที่หลังจากประสบภัยน้ำท่วมครั้งใหญ่ที่ผ่านมาโดยการลงพื้นที่ในวันนี้เนี่ยเริ่มต้นจากที่วัดถ้ำผาจมนะคะซึ่งก็เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญเลยแล้วก็ได้รับความเสียหายเป็นอย่างมากเหมือนกันรับฟังรายงานความคืบหน้าจากเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆนะคะพร้อมกับการเข้าเยี่ยมให้กำลังใจพี่น้องชาวบ้านผู้ประสบภัยด้วยหลังจากนั้นค่ะก็มีการเดินทางไปตรวจเยี่ยมตรงจุดของตลาดสายลมจอยนะคะพื้นที่เศรษฐกิจของแม่สายนะคะชุมชนเกาะทรายซอยอีก้อนะคะบ้านไม้ลุงขนบ้านเกาะทรายบ้านเหมืองแดงบ้านเหมืองแดงใต้แล้วก็บ้านปิยพรนั่นเองซึ่งจากการตรวจเยี่ยมนะคะทางท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
มหาดไทยนะคะก็บอกว่าการฟื้นฟูพื้นที่อำเภอแม่สายเนี่ยเป็นไปตามแผนที่วางไว้โดยศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือจะได้บูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้วก็ฟื้นฟูพื้นที่ที่เสียหายทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะสปช.ส่วนหน้าจังหวัดเชียงรายจะส่งมอบพื้นที่ให้กับกระทรวงมหาดไทยในวันที่28ตุลาคมนี้เพื่อที่ว่าจะได้ดำเนินการฟื้นฟูในระยะที่2ต่อไปซึ่งก็จะเน้นการพัฒนาในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานให้มีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้นนะคะเพื่อที่ว่าจุดสำคัญเลยก็คือป้องกันการเกิดปัญหาซ้ำซ้อนขึ้นมานะคะเกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นมาอีกนะคะในอนาคตนอกจากนั้นแล้วก็ยังจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งด้วยค่ะก็ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ลงพื้นที่ตลอดทั้งวันเลยตามพื้นที่ที่เราได้แจ้งไปไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตั้งแต่ถ้ำผาจมนะคะมาตั้งแต่สายลมจอยเกาะทรายซอยอีก้อก็เป็นภาพตามที่ขึ้นฉายเมื่อสักครู่นี้นะคะก็เป็นการติดตามงานพร้อมกับการให้กำลังใจและอีกหนึ่งอย่างเลยที่ลงพื้นที่ไปก็คือได้พูดคุยกับพี่น้องประชาชนโดยตรงมีการสื่อสารกันโดยตรงเลยว่าพี่น้องประชาชนตอนนี้เนี่ยเขาอยากที่จะให้ทางหน่วยงานภาครัฐได้ช่วยเหลืออะไรบ้างและทางท่านรัฐมนตรีเองก็ได้มีการแจ้งในส่วนของแนวทางของการช่วยเหลือนะคะของทางภาครัฐพร้อมกับสอบถามด้วยนะคะว่าได้รับเงินเยียวยานะคะตามสิทธิที่ท่านจะได้รับแล้วหรือยังซึ่งพี่น้องในพื้นที่ก็แจ้งไปแล้วนะคะว่าก็ได้รับเงินในส่วนของที่มีกำหนดจ่ายให้พี่น้องประชาชนไปแล้วด้วยในส่วนของในพื้นที่แม่สายเองวันนี้นะคะก็ยังคงที่จะมีการล้างฝุ่นที่ยังอยู่บนท้องถนนอยู่นะคะสำหรับวันนี้เนี่ยช่วงเวลานี้เลยก็จะมีการล้างถนนตั้งแต่ด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลแม่สายนะคะแล้วก็ล้างย้อนขึ้นไปทางมูลนิธิกวางเม้งดังนั้นต้องสื่อสารถึงพี่น้องประชาชนที่จะใช้เส้นทางนี้นะคะว่าช่วงเวลา 19:00 นาฬิกาเป็นต้นไปอาจจะต้องใช้ความระมัดระวังเพิ่มมากขึ้นในการสัญจรเส้นทางนี้รวมไปถึงถ้าเกิดว่าท่านไหนที่ยังคงจอดรถอยู่ในพื้นที่ณจุดที่เราได้แจ้งไปแล้วค่ะต้องขอความร่วมมือท่านย้ายรถของท่านออกไปก่อนนะคะเมื่อการล้างถนนนะคะล้างฝุ่นเสร็จสิ้นแล้วก็สามารถนำกลับมาจอดในบริเวณนี้ได้เหมือนเดิมนะคะเพียงแต่ว่าในห่วงเวลานี้เนี่ยถ้าเจ้าหน้าที่เขาปฏิบัติงานอยู่ก็ขอความร่วมมือทุกท่านนะคะได้ย้ายรถที่จอดอยู่ริมทางออกไปก่อนค่ะแล้วก็วันนี้นะคะอย่างที่เราได้นำเรียนไปตลอดทั้งวันตลอดภารกิจนะคะทุกๆหน่วยงานค่ะเขายังคงเร่งในการที่จะฟื้นฟูแล้วก็เยียวยาพื้นที่ประสบเหตุอุทกภัยนะคะให้การส่งมอบคืนกลับไปให้กับพี่น้องประชาชนได้ดีที่สุดนะคะแล้วก็เป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้ได้ครอบคลุมมากที่สุดด้วยในช่วงท้ายของวันนี้ค่ะทางท่านผู้แทนจากกระทรวงกลาโหมมีอะไรฝากถึงพี่น้องประชาชนเพิ่มเติมไหมคะครับสำหรับวันนี้นะครับผมมีประเด็นที่จะเรียนให้พี่น้องประชาชนเพื่อให้เกิดความมั่นใจแล้วก็เป็นกำลังใจ3เรื่องด้วยกันครับในเรื่องแรกครับอยากจะบอกว่ากองทัพหรือทหารนะครับไม่เคยทอดทิ้งประชาชนครับเพียงแต่ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเป็นช่วงที่เราต้องใช้เครื่องจักรหนักหรือการทำงานที่มันผ่านไปแล้วในช่วงในการบรรเทาภัยพิบัติแต่ช่วงต่อไปครับเป็นการฟื้นฟูและการเยียวยาเนี่ยที่ช่วยให้พี่น้องประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมเนี่ยยังมีกระทรวงอื่นๆอีกหลายกระทรวงด้วยกันครับไม่ว่าจะเป็นกระทรวงแรงงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงพัฒนาสังคมหรือกระทรวงอื่นๆท่านเหล่านั้นเนี่ยก็จะเข้ามาช่วยในงานที่รับผิดชอบของแต่ละกระทรวงมาฟื้นฟูในช่วงต่อๆไปให้พี่น้องประชาชนเนี่ยมีชีวิตที่กลับมาเหมือนเดิมแถมยังอาจจะดีขึ้นกว่าเดิมด้วยครับมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะจากที่เราประสบเหตุภัยพิบัติไปใช่ครับประเด็นที่2ครับทางกระทรวงกลาโหมเองเนี่ยพร้อมที่จะสนับสนุนให้กับกระทรวงอื่นๆในหน้าที่อื่นๆในความรับผิดชอบอื่นๆต่อไปอีกครับนอกจากไม่นำดินโคลนออกจากบ้านการป้องกันภัยพิบัติหรือการรักษาความปลอดภัยแล้วเนี่ยเรายังพร้อมสนับสนุนในภารกิจอื่นๆครับในประเด็นสุดท้ายครับทางเจ้าหน้าที่ทหารทุกคนนะครับเราเข้าใจแล้วก็เห็นใจพี่น้องประชาชนทุกท่านครับว่าท่านสูญเสียท่านมีโคลนเข้ามาเต็มบ้านนะครับบางทีก็ท้อใจทุกข์ใจไม่มีคนช่วยแต่เรากำลังก้าวผ่านช่วงนี้ไปแล้วครับขอให้ท่านมีกำลังใจว่ากองทัพเนี่ยยังอยู่กับท่านอยู่เสมอในทุกโอกาสเราโชคดีครับที่เราเกิดในแผ่นดินไทยเพราะว่าประเทศเราไม่เคยทอดทิ้งกัน
เรามาในหน้าที่ของคนไทยมาในหน้าที่ของประชาชนชาวไทยมาร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันก้าวผ่านอุปสรรคตั้งแต่โควิดครับเราผ่านมาได้มาวันนี้ภัยพิบัติในอำเภอแม่สายเราก็จะผ่านไปได้แล้วก็จะผ่านไปได้อีกทุกๆภารกิจครับเราจะก้าวข้ามผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะคะยังไงก็ตามค่ะก่อนที่จนถึงวันที่เราจะส่งมอบพื้นที่ให้กับทางกระทรวงมหาดไทยนะคะท่านสามารถติดตามความเคลื่อนไหวและก็ความก้าวหน้าของการช่วยเหลือและก็ฟื้นฟูพื้นที่ประสบเหตุอุทกภัยจากศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอุทกภัยวาตภัยและดินโคลนถล่มนะคะส่วนหน้าจังหวัดเชียงรายจากศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายได้ในทุกวันค่ะเวลา 19:00 นโดยประมาณหรือจากเสร็จสิ้นการประชุมนะคะวันนี้เราทั้งสองคนค่ะดิฉันพรพิรินคุณมากนักสื่อสารมวลชนจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงรายกรมประชาสัมพันธ์พร้อมผู้แทนจากกระทรวงกลาโหมพันเอกพัชรเดชสุรสวาทีต้องขอลาไปแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ